วกฉันน่ะเป็นแค่พนักงานบริษัทอย่างเดียวก็เงินเหลือกินเหลือใช้แล้วดูสิพอเงินเดือนออกฉันก็ถอยกระเป๋าแบรนด์เนมมาได้เลยพวกฉันทำงานแค่งานเดียวเงินมันก็ล้นเหลือแล้วเชิญทำงานหลายๆงานให้ตัวเหม็นเหงื่อซกไปเถอะจ้ะขอไปนั่งทำงานสวยๆตากแอร์ช่ำๆก่อนนะโชคดีนะจ๊ะแม่สาวน้อยร้อยอาชีพ CVM ฟิล์มขนมปังสังขยาน่ากินจังเลยอ่ะซื้อมาจากไหนเหรอโยกฉันทำเองน่ะกำลังปรับสูตรอยู่ว่าจะทำขายหารายได้เสริมโหเธอนี่ขยันจริงเลยโยกทำงานก็เหนื่อยแล้วยังจะหาอย่างอื่นทำเพิ่มอีกแหมไม่ได้ขยันหรอกก็รายจ่ายมันเยอะนี่นาทำอาชีพนี้เพิ่มก็ไม่ได้เสียหายอะไรยังไงฉันก็ชอบทำขนมอยู่แล้วด้วยไหนๆก็มาแล้วลองชิมสักหน่อยว่าฉันควรจะปรับตรงไหนบ้างรอคำนี้อยู่เลย เป็นไงอร่อยมากเลยโยกหวานกำลังดีแล้วก็หอมกลิ่นใบเตยมากจริงปะเนี่ยปีเตอร์ไม่ได้แกล้งอวยกันใช่ไหมจริงถ้าเธอทำขายเธอต้องขายได้เยอะแน่ๆฉันรับประกันเลยเออแล้วนี่เธอจะทำขายเมื่อไหร่อ่ะฉันจะได้ไปบอกเพื่อนๆให้ช่วยกันซื้อน่าจะพรุ่งนี้แหละดีเลยงั้นฉันจะไปเป่าประกาศทั้งแผนกให้มาช่วยอุดหนุนเธอโอเคนะขอบใจมากนะปีเตอร์ขนมปังจ้าขนมปังสังขยาชุดละ25บาทหวานหอมมันเปิดวันแรกนะจ้าเดี๋ยวแถมให้เยอะๆเลยขนมปังจ้าขนมปังชุดละ25บาทว้าอะไรอ่ะดูนั่นดิคนขายหน้าคุ้นๆเนาะอ๋อนี่เธอที่เป็นเพื่อนที่ทำงานโรงงานเดียวกับปีเตอร์ใช่ไหมใช่จ้ะแล้วไงมาขายของล่ะเลิกเป็นสาวโรงงานแล้วหรอเปล่าหรอกจ้ะพอดีว่าเลิกงานแล้วก็เลยมาขายขนมปังต่อตายเป็นสาวโรงงานแล้วยังต้องเป็นแม่ค้าเสริมอีกหรอน่าสงสารจังพวกฉันน่ะเป็นแค่พนักงานบริษัทอย่างเดียวก็เงินเหลือกินเหลือใช้แล้วใช่อ่ะดูสิพอเงินเดือนออกฉันก็ถอยกระเป๋าแบรนด์เนมมาได้เลยสวยใช่ไหมล่ะจ้าแต่ก็ได้แค่ดูอะนะเพราะต่อให้เธอทำงานอีก 3-4 งานเธอก็ซื้อไม่ได้หรอกส่วนฉันก็มีคอนโดหรูติด BTS แล้วเดือนหน้าก็ว่าจะถอยป้ายแดงใหม่มาขับเล่นๆทำไงได้ล่ะพวกฉันทำงานแค่งานเดียวเงินมันก็ล้นเหลือแล้วไม่ฉากันเนาะไม่หรอกจ้ะชีวิตใครชีวิตมันก็มีข้อดีกันคนละแบบนั่นแหละพวกเธอสองคนทำอาชีพเดียวแล้วถ้ามันมั่นคงมันก็ดีส่วนฉันทำหลายอาชีพมันก็ไม่เห็นจะผิดเลยนี่งานของฉันอาจจะดูไม่มั่นคงเท่าของพวกเธอแต่ถ้างานหนึ่งล้มฉันก็ยังมีอีกงานหนึ่งรองรับจ้าแม่คนคิดดีคิดบวกเชิญทำงานหลายๆงาน
ให้ตัวเหม็นเหงื่อซอกไปเถอะจ้ะพวกฉันขอไปนั่งทำงานสวยๆตากแอร์ฉ่ำๆก่อนนะบายโชคดีนะจ๊ะแม่สาวน้อยร้อยอาชีพนี่ครับได้แล้วครับเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่เดี๋ยวยก2กล่อง50จ้ะนี่ครับขอบคุณครับดูสิปีเตอร์ขายได้เยอะเลยอ่ะวันเนี้ยดีแล้วจะได้มีเงินไปต่อยอดไงทำอะไรกันอยู่2คนสวัสดีค่ะผู้จัดการสวัสดีครับรับขนมปังไปทานสักชุดไหมคะใช่ครับผู้จัดการอร่อยมากเลยนะครับเอาสิผมอยากอุดหนุนคนขยันอยู่แล้วครับครับได้แล้วครับคุณหยกผมชื่นชมคุณมากนะที่คุณรู้จักการแบ่งเวลาหาอาชีพเสริมทำไม่ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์ถ้าพนักงานทุกคนเป็นแบบนี้ผมก็ยินดีที่จะให้ขายของครับขอบคุณมากๆนะคะผู้จัดการเออนี่ต่อไปนี้ผมจะรับซื้อขนมปังสังขยาของคุณ100ชุดทุกสัปดาห์เลยนะผมจะไปวางขายที่ร้านเบเกอรี่ของแฟนผมคุณเองจะได้มีรายได้เพิ่มตรงนี้ด้วยดีไหมล่ะจริงเหรอคะผู้จัดการขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าคุณพร้อมส่งเมื่อไหร่ก็บอกผมนะค่ะปีเตอร์ได้ยินไหมได้ยินสิแกสุดยอดเลยถ้าแกขายได้แบบนี้ทุกวันนะก็รวยแย่เลยนะเนี่ยนายก็พูดเกินไปเออตอนเย็นนี้ฉันจะไปหาทำเลตั้งร้านนายจะไปด้วยกันไหมไปสิเย็นนี้ฉันไม่มีทำโอพอดีแซวฮะอะไรนะคะผู้จัดการไม่จริงใช่ไหมคะแบบนี้พวกเราก็แย่แล้วสิคะค่ะก็ได้ค่ะทำไมอะวะเกิดอะไรขึ้นก็ผู้จัดการเขาจะลดเงินเดือนเรานะสิฮะไม่ได้นะเราฉันจะเอาเงินที่ไหนไปผ่อนกระเป๋าแบรนด์เนมล่ะก็ผู้จัดการเขาบอกว่าบริษัทเราขาดทุนย่อยยับถ้าไม่ลดเงินเดือนก็ต้องถูกบังคับออกเพื่อให้บริษัทมีเงินไปหมุนต่อได้โอ๊ยเราทำไมฉันต้องเดือดร้อนไปด้วยล่ะเนี่ยหงุดหงิดจริงๆเลยโยกแกดูที่ตรงไหนไว้เนี่ยนู่นไงข้างหน้าก็ถึงแล้วเนี่ยโหร้านนั้นเลยเหรอใช่ตรงนั้นแหละเหมาะสุดแล้วรีบไปเถอะสองคนนั้นมาทำอะไรที่นี่อ่ะนั่นน่ะสิแถวนี้มันทำเลทองของที่นี่เลยนะมันจะมาเปิดร้านใหม่เหรอไม่ใช่หรอกมั้งเราตามไปดูหน่อยดีกว่าโอ้เป็นไงโยกชอบไหมก็โอเคดีนะกว้างดีด้วยเอ้าวาฝนพวกเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันน่าต้องถามพวกแกมากกว่าว่าพวกแกมาทำอะไรที่นี่ฉันพาหยกมาดูที่ขายของเนี่ยใกล้จะได้แล้วด้วยที่ขายของหมายถึงร้านขายขนมปังเล็กๆนั่นน่ะนะใช่จ้ะโอ้ยงั้นก็ตั้งแต่ฝันไปเถอะแกคงไม่ได้ไปเปิดร้านแถวนี้หรอกใช่ฉันว่าเธอควรเจียมตัวแล้วก็กลับไปขายหน้าโรงงานนั่นแหละดีแล้วนี่พวกเธอทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะอ้าวนี่พวกฉันเตือนเพราะความหวังดีนะเนี่ย
แถวนี้เขามีแต่คนมีเงินมาเปิดร้านกันแม่ค้าปลายแถวอย่างเธอน่ะไม่สมควรมาอยู่ที่นี่หรอกฉันคุยกับเจ้าของที่ไว้แล้วว่าฉันจะเอาที่ตรงนี้เอ้าแล้วแกได้บอกเขาหรือเปล่าล่ะว่าแกเป็นแค่สาวโรงงานอุ๊ยนิ่งแบบนี้ไม่ได้บอกแม่เลยจะบอกได้ยังไงนะฝนถ้าบอกเขาก็ไล่ให้ไปปูเสือขายหน้าร้านนะสิฮัลโหลค่ะคุณนุ๊กใช่ค่ะฉันหยกที่สนใจจะเช่าที่นะคะค่ะฉันวางเงินวันนี้ได้เลยค่ะเบ็ดเสร็จก็250,000ใช่ไหมคะคุณนุ๊กค่ะคุณนุ๊ก250,000นี่พวกฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมแกมีเงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอก็ฉันบอกพวกเธอแล้วไงว่าฉันคุยกับเขาไว้แล้วได้ไงฝนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องแปลกใจหรอกหยกเขาทั้งขยันและอดทนไม่เคยหยุดพักเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นไม่เหมือนพวกเธอที่วันๆเอาแต่ดูถูกคนอื่นแต่ยังทำไม่ได้ครึ่งดึงของเขาเลยคือหยกเขาไม่เคยอวดเลยนี่ว่าตัวเองมีเงินเยอะแยะคนที่ไม่อวดไม่ได้แปลว่าไม่มีหรอกนะที่ฉันไม่ซื้อของแพงๆเพราะฉันตั้งใจประหยัดเงินเพื่อมาเปิดร้านนี้นี่แหละฉันขอโทษนะโยขนาดเธอมีเงินเยอะขนาดนี้เธอยังไม่เคยมาดูถูกพวกเราเลยฉันก็ขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรหรอกแต่ขอแค่พวกเธอไม่ไปทำแบบนี้กับใครก็พอขอบใจนะโยต่อไปนี้พวกเราจะมาช่วยอุดหนุนร้านเธอทุกวันเลยถึงคนเราจะมีฐานะมีรายได้ไม่เท่ากันแต่ถ้าเรามีนิสัยขยันประหยัดใช้เงินเป็นไม่ช้าก็เร็วเราก็จะตั้งตัวและมีความสุขได้อย่างแน่นอนเธอเนี่ยยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใคร